วันนี้มาสอนวิธีหาเพื่อนใหม่เวลามาเที่ยวคนเดียววันนี้นะคะแขมาเที่ยวที่เวียนนาออสเตรียแล้วก็มาเที่ยวกับสาวเปรูทั้งวันเลยซึ่งนางก็มาคนเดียวแล้วก็นอนที่เดียวกันซึ่งวิธีหาเพื่อนใหม่ของแขก็คือ 1. ให้เรานะคะไปนอนโฮสเทลส่วนมากคนนอนโฮสเทลเนี่ยจะมาคนเดียวและเขาก็อยากมีเพื่อนไปเที่ยวด้วยแขนอนห้องเดียวกับใครนะเวลาเจอก็จะชอบทักทายถามชื่อถามโน่นนั่นนี่นะและถ้าเขายังไม่มีแผนไปไหนนะคะแขแนะนำว่าให้ชวนเขาไปเที่ยวด้วยกันเลยข้อ2นะคะให้เรายิ้มเข้าไว้ลงมาห้องส่วนกลางนะคะหัดทักทายยิ้มเป็นคนอารมณ์ดีหน่อยนะรับรองรอยยิ้มนี่แหละจะเชิญชวนคนให้เข้ามาหาเราเอง3ออกไปร่วมกิจกรรมทัวร์กับคนอื่นนะคะเราจะมีเพื่อนได้ง่ายมากอย่างเช่นพวกฟรีวอล์กิ่งทัวร์นะคะซึ่งเขาก็จะมีไกด์อธิบายเกี่ยวกับสถานที่พอจบทัวร์นะเราก็ให้ทิปซึ่งค่าทริปเนี่ยเขาก็จ่ายกันประมาณ10ยูโรขึ้นไปนะคะซึ่งก็ถือว่าไม่แพงแถมยังได้ความรู้แล้วก็มีเพื่อนอีกด้วยหลักๆนะคะถ้าเราอยากจะมีเพื่อนใหม่นะเราต้องเป็นคนที่พร้อมรับอะไรใหม่ๆยิ้มง่ายทักทายเก่งรับรองนะคะการเที่ยวคนเดียวจะไม่เหงาอย่างที่คิดแน่นอนอย่างวันนี้นะคะแขกก็อยู่กับสาวเปรูทั้งวันเลยถ้าใครมาเที่ยวที่เวียนนานะคะที่แรกที่แขกแนะนำว่าต้องห้ามพลาดเลยก็คือพระราชวังเชิงบรุนค่ะพระราชวังขนาดใหญ่สีเหลืองอารามที่โดดเด่นรอบๆพระราชวังนะคะก็จะรายล้อมไปด้วยสวนที่สวยงามมากๆนั้นนะคะก็เข้ามาในตัวเมืองนะคะเพื่อไปเที่ยวพระราชวังฮอฟบวกซึ่งเป็นพระราชวังที่ได้ขึ้นชื่อว่าใหญ่ที่สุดในโลกด้วยจากนั้นนะคะก็เดินต่อมายังมหาวิหารเซนต์สตีเฟนเป็นโบสถ์ที่เป็นแลนด์มาร์คอีกแห่งหนึ่งของกรุงเวียนนาเป็นโบสถ์ที่สำคัญที่สุดของออสเตรียเนื่องจากเป็นศูนย์กลางแรงศรัทธาความเชื่อในศาสนาคริสต์ของชาวออสเตรียและเป็นสถานที่จัดพิธีกรรมทางศาสนาด้วยและที่ห้ามพลาดเด็ดขาดอีกอย่างนึงก็คือการมาเดินเล่นช้อปปิ้งย่านถนนกราเบนนะคะบอกเลยว่าสินค้าแบรนด์เน้นเพียบและถ้าใครชอบโอเปร่านะคะก็อย่าลืมแวะมาที่โรงโอเปร่าแห่งกรุงเวียนนาซึ่งเป็นโรงละครที่สวยที่สุดและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของโลกเลยตบท้ายด้วยสายกินนะคะใครอยากกินอาหารทะเลสดๆต้องแวะมาที่นี่เลยค่ะตลาดใจกลางเมืองเวียนนาแต่ที่นี่นะคะยังมีร้านอาหารของกินของฝากอีกเพียบเรียกว่าเป็นสวรรค์ของนักกินเลยจ้านี่แหละค่ะเวียนนามีครบทุกอย่างนะคะตั้งแต่ช้อปปิ้งกินเที่ยวรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนจ้า